s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยส e r กอนไซรรองท้าผ้าใบเลเวอร์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สนนกอนไซรพอดแคสต์ผมเอมนะครับครับแล้วผมจัสครับผมโอเควันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่มันค่อนข้างจะ ทันเหตุการณ์นิดหนึง่งเราเพิ่งดูเรื่องนี้กันมาอืมันเป็นเรื่องที่คิดหนังเรื่องนี้มาอ่ามันเป็นหนังเรื่องนี้ที่แฟนๆน,นสนิเกอร์หลายๆคนก็อาจจะเฝ้ารอตอนที่ดีนข่าวนะครับแล้วก็ประจวบเหมาะกับที่ว่ามีฟีดแบ็กจากคนดูว่าเขาอยากให้เราพูดถึงหนังเรื่องนี้กันพอดีใช่นะครับนั่นก็คือนั่นก็คือเรื่องซีรีส์ Netflix ที่ชื่อว่า Sneakerheads ใช่แล้วครับเกืกียนั่งคุยกันก่อนเข้าห้องอัดแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เราเพิ่งดูกันมาเลยเมื่อวันสองวันที่ผ่านมา<อ>แล้วเรายังไม่ได้คุยกันเลยแม้แต่แอะเดียว <laughs> นิดนิดเดียวนิดเดียวจริงๆว่าชอบหรือไม่ชอบนอกนั้นยังไม่ได้คุยกันเลยซึ่งเราสามารถพูดเราสามารถเล่าเรื่องนี้ได้เพราะว่าน่าจะเป็นอะไรที่หลายๆคนน่าจะรออยากรู้เหมือนกันว่าควรดูไหมอะไรเงี้ยซีี <laughs> เรื่องนี้เป็นซีรีส์ความยาวอะไรยังไงเท่าไหร่ครับผม ประมาณยี่สิบยี่สี่นาทีป่ะยี่สิบนาทีอะไรเงี้ยยี่ห้านาทีอ่ายี่สิบกว่านาทีมีตอนหนึ่งมีหมดหกตอนโอเคเรื่องเนี้ยมันค่อนข้างเป็นกระแสเพราะว่าคนที่ช่วยโปรโมทสื่อหนึ่งคือคอมเพล็กซ์เฮ้ยจริงเหรอใช่ใช่ไม่รู้เลยนี่ใช่ผมไม่แน่ใจว่าคอมเพล็กซ์เนี่ยมีเอี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าอ่าซึ่งดาว่าอาจจะอ่าพอผมเห็นว่าคอมเพล็กซ์โปรโมทผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยของถ้ามันไม่ดีจริงอ่ะคอมเพล็กซ์เขาไม่ลงนะอืมเพราะมัเป็นสื่อหนึ่งที่ผมอ่ะไว้ใจ ในเรื่องความแบบแท้ออเทนติกมากมเลยคุณลิตี้ต้องดีแน่นอนถ้าเป็นคอมเพล็กซ์คุณลิตี้ดีก็ระดับหนึ่งแต่ว่าเนื้อเนื้อของมันอ่ะต้องแน่นเยียดตลอดเวลาคนที่ทํางานอยู่ในคอมเพล็กซ์แต่ละคนคือเป็นเป็นเลเจนด์ในวงการทั้งหมดเลยอย่างเงี m, ้ยผมก็ไม่ได้รู้ข่าวอะไรมาก่อนอันนี้มากนักหรอกอไม่ค่อยได้ตามนั่นแหละแต่ว่าตอนเห็นรูปครั้งแรกอ่ะแล้วเห็นไอ้นักสแสดงอ่ะอื m. ไอ้ที่มันจะตลกตลกหน่อยผมไม่ดูเขาชื่ออะไรนะที่ก็เป็นดาวแบบาดาวดาวคุ้นประมาณนึงอ่ะเออเป็นดาวแบบเน็ตไอดอลฝรั่งมาก่อนอ,ะอ่ะที่แบบว่าสายโจ๊กอ,ะอ่ะอแล้วผมก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ได้เวิร์กแน่ๆเลยว่ะเขาไม่ใช่นักแสดงหรอคือถ้าผมเขา้าใจไม่ผิดอ่ะเขาดังมาจากแบบวายใช่แล้วก็พวกดาราทิกตอกใช่ใช่ใช่แล้วก็พอดังมากๆก็ก็ได้เล่นนู่นเล่นนี่เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่นักแสดงอาชีพเข้าใจว่าไม่ใช่นะเออผมเข้าใจว่าไม่ใช่ ซึ่ง<อ>ผมก็มีความแบบเอ๊ะใจว่ามันอาจจะไม่เวิร์กว่ะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีว่ะถ้ามีคนนี้เล่นค<อ>ือมาดูอาคติเนาะแต่ผมอรู้สึกอย่างนันงจริงๆรอ่าโอเคผมขอขิงผู้ฟังทุกคนก่อนด้วยเครดิตของจัดประมาณหนึ่งว่าปี2019 <laughs> 2องพัที่ผ่านมาคุณ<อ>ดูหนังไปกี่เรื่องหนังและซีรีส์รวมกันประมาณสามร้อยี่สาสสิบกว่าซึ่งวันนด่งดูกี่เรื่อง ไม่รู้ว่ะคือผมมันมีเป้าหมายตั้งแต่เด็กว่าผมอ่ะอยากดูหนังให้ได้จํานวนสามร้อยหกสิบห้าเรื่องก็คือดูทุกวันเรื่องทุกวันันละเรื่องแต่มันไม่เคยเป็นไปได้ซึ่งปีที่แล้วมันเป็นปีแรกที่ผมสามารถทําได้ถึงสามร้อยอ่ะมันก็เกินซึ่งปีนี้ผมมันก็เกินอีกเพราะมันโควิดปีนี้ถึงไหนแล้วปีนี้สองร้อยแปดสิบเก้าสิบประมาณเนี้ยอ๋ออันเนี้ยผมเพราะฉะนั้นเวลาผมดูหนังอะไรอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทําไมผมชอบให้จ๋ามาช่วยทํางานที่เป็นภาพเคลื่อนไหวให้ เรื่องเล่าเรื่องสองคืออันนี้คือเหตุผลว่าทําไมผมชอบผมดูหนังเสร็จผมต้องมาถามเขาว่าเขารู้สึกยังไงอันนี้มันดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยสามารถเคล,ลียร์ไฟแล้วเขินนิดนึงเลย <laughs> อาจจะผมว่านถึงตอนนี้คนฟังอ่ะไม่น่าจะ q u e s t i o คุณแหละไอ้ q u e s t i o ผมก่อน <laughs> แต่อย่างไรเขาไม่ q u e s t i o คุณโอเคโอเคผมรอดโอเคทีนี้เมื่อกี้เราถึงไหนของเรื่องเรื่องซิอ่ะ สิ่งนักแสดงอ,อ่ใช่ใชคนนั้นไปทีนี้ยังผมเองอะ่ะผมเห็นกระแสรเรื่องนี้มาสักพักแหละแต่ผมไม่ได้หาข้อมูลเลยว่ามันเกี่ยวกับอะไรมันใครเป็นสปอนเซอร์มันต้องการอะไรอะไรเงี้ยผมแค่คิดว่าถ้าอยู่เปิดชื่อหนังมาว่าสเนคเกอร์เฮดเฉยๆเลยนะเนี่ยมันก็น่าจะพูดถึงเรื่องแบบเบสิกของสเนคเกอร์เฮดแหละเออใช่เรื่องที่เราน่าจะรู้กันอยู่แล้วอะ่ะเออใช่เออ ผมสารภาพเลยนะว่าตอนแรกผมเิดว่าเป็นสารคดีด้วยซ้าไปอ๋อเหรอใช่คือตอนที่ผมไม่รู้อะไรเลยผมว่าสารคดีป่าวเห็นตอนเห็นชื่อนะเพราะมันดูแบบชื่อมันดูนูชั่วมากอ่ะชื่อมันดูแบบมันดูแบบเคลมมากมากอ่ะแล้วดูแบบไม่ให้ข้อมูลอะไรนอกจากว่าจะพูดถึงสนิกเหตอ่ะใช่ครับเลยมันเป็นสารคดีป่าววะตอนแรกนะที่คิดซึ่งถ้าให้คุณตั้งใหม่อ่ะคุณคิดว่ามันคุณจะชื่ออะไรไม่ต้องตั้งใหม่คุณคิดว่าจริงๆแล้วมันคุณจะชื่อประมาณไหนโหยากอันนี้ยากมาก ผมรู้สึกว่าพอมันไม่ได้สนุกสำหรับผมอ่ะอันนี้คือผมสปอยความรู้สึกผมเลยนะใช่คือผมว่าพอมันไม่ได้รู้สึกสนุกกับผมอ่ะมันก็ชื่ออะไรมันก็ไม่มีความหมายเออไม่มีความหมายอ่ะเออเอาอันนี้บอกก่อนว่าเราจะสปอยนะเราจะสปอยทุกอย่างเลยในในเรื่องนี้เราจะไม่ได้เล่าเป็นฉากๆแต่เราจะสปอยข้อมูลทั้งหมดเลยใช่ใเพื่อให้มันลงไปลึกจริงๆสาหรับผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่ผมก็ดูหนังเรื่อยๆผมไม่ได้ดูหนังแบบ เยอะแล้วก็ดูหนังประมาณประมาณหนึ่งคือโอเพนพอที่จะดูอะไรแปลกๆบ้างอะไรอินดี้บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะชอบดูหนังดังๆแล้วก็เอ j นจอดูหนังที่รู้สึกว่าเอ็นจอยเอางี้ดีกว่าประมาณแต่สิอร์เซ็ผมก็ดูเนี่ยมาเวลมาเวลเวนเจอร์ผมก็ดูโนแลนไปผมก็ดูอะไรที่มันเข้าโรงอ่ะผมก็จะแบบเออนี่น่าสนใจาไปดูละกันอะไรเงี้ย แต่บางทีเพื่อนชวนไปดูอะไรที่มันแบบเฮ้ยหนังเรื่องนี้ดีหนังนี้ดีดมากอะไรเงี้ยอ่ก็ดูก็แอ e พิเ t e เหมือนกันอะไรเงี้ยก็จะเรื่อยๆประมาณหนึ่งทีนี้ผมก็เลยในระหว่างทางที่ดูเรื่องเนี้ยผมบอกเลยว่าพอผมดูอีพีแรกเนี่ยผมดูด้วยความไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยพอดูไปครึ่ง EP อีพีอะเอาเอาแบบนี้หรอ <laughs> ทำหนังอ๋อจะทำแบบนี้หรอ คือ <c oughs> อย่างที่บอกว่าผมไม่ได้มีการคาดหวังอะไรเลยด้วยซ้ำนะ <c oughs> ว่าเฮ้ยมันต้องพูดถึงผมไม่ได้มาแบบเฮ้ยมันต้องโอจีเว้ยมันต้องแบบออืพูดข้อมูลไม่ผิดมันต้องอะไรผมม,มีอะไรเลยอ่ะผมแบบมาดูแล้วก็ดูไปครึ่งตอนแล้วก็เฮ้ i, ยเอาอ๋อมันเป็นสไตล์นี้เหรอวะอะไรเงี้ยสไตล์นี้แปลว่าอะไรผมรู้สึกว่ามันเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือนหนังประมาณแบบแฮงโอเวอร์อ่ะอ๋อหนังที่ เทนโอเวอร์ <One> over มันยังสนุกนะอ่าใ,ใช่ใช่ใช่เพราะนั่นมันเอ็กซ์ตรีมไงอ่าแต่อันนี้มันมันเซอเรียลอะแต่อันนี้มันคือมันมันเรียวประมาณเร็วกว่าอะไรแบนี้อ่ะสำหรับผมมันก็เซอเรียลนะเซรเรียลอ,ใช,อใช่แต่ <laughs> สําหรับผมอะผมรู้สึกว่าด้วยความที่ผมอะอ่าผมดูอันนี้ไม่ได้ติเคงหรอกแต่ว่าดูแล้วรู้สึกว่านึกถึงตอนที่เรียนเมกาอืมแล้วเพื่อนผมอะเป็นคนดําสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยอือผมว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมด กับทุกตัวละครอ่ะคือเรื่องจริงอืความอ absurd ความแบบมึงคิดอย่างนี้ได้ยังไงวะทําไมถึงตัดสินใจแบบนี้ทําไมถึงพูดจาที่มันแบบไม่เม k e s e n s เลยแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นกับชีวิตประจําวันของเพื่อนๆมากเลยในตอนนั้นนะ่ะแล้วผมก็เก็ตว่าอืมถ้าผมมีได้ไปอยู่กับได้ไอยู่หมคะผมก็คงจะเจอคนแบบนี้ยสักคนหนึ่งแหละอืมเออสักคนหนึ่งอย่างน้อยด้วยนะอื เออก็เลยรู้สึกว่ามันมันที่บอกว่าเหมือนแฮงเอาต์ก็คือ one mistake อะ leads to a n o t e r อมไม่สิ้นสุดสักทีมีแต่ปัญหาที่ถ้าแบบพยายามจะเอาอันนี้พูดพูด,พดสุภาพหน่อยพยายามจะเอาปัสสาวะมาล้างอุจจาระอือออึกออกไหมนึกออกเออมันก็จะเป็นอย่างงันไปแล้วก็รู้สึกว่าอ่ะถ้าง,งานอย่างเงี้ยพอดูจบหนึ่ง EP ที่หนึ่งรู้สึกว่า อย่างเงี้ยยู่จะทําเป็นหนังอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สนิเกอร์แค่ถูกไหมใช่ใช่อาจจะเอาโอ้ยรู้แล้วมันเหมือนอะไรรู้ไหมหนังที่อาโนเล่นตอนเด็กอ่ะที่นาโนต้องไปหาของเล่นหุ่นยนต์ให้ลูกอ่ะวันคริสต์มาสอ่อชื่อื่ออะผมจำชื่อเรื่องไม่ได้เอออะไรแต่แต่แต่นึกออกนึกออกเออเป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วก็เหมือนแบบแต่ระหว่างทางก็เหมือนมีเรื่องที่แบบ ชื่อเรื่องว่าจิงเกิออเดเวออ่าใช่จิงเอเดเออ๋อหุ่นยนต์นี่เขาไปต้องไปตามหาหลูกชื่อว่าเทอร์โบแมนอ่าเออก็คือเหมือนแอนนอุอ้ยผมว่าหลายคนที่ฟังพอร์ตทนี้เกิดไม่ทันเรื่องนี้มันเก่าจริงตอนมันเด็กมากก็คือออนโนพยายามจะหาหุ่นยนต์ตัวหนึ่งอะสำหรับคริสต์มาสเพราะคริสต์มาสเป็นเรื่องใหญ่ของคนเมกันใช่ไหมก็คือแจ็คพอตรางวัลที่แบบเด็กทุกคนอยากได้ในช่วงคริสต์มาสมันก็ออกมาเพื่อเด็ก แล้วระหว่างกว่าเขาจะได้หุ่นยนต์ตัวนี้มาคือแบบเขาไปเจอกับเรื่องที่แบบโอ้โหอีลุงตุงนางสุดๆอ่ะเหมือนไปดูเหมือนดูไวแคสเซิลอ่ะเฮโรงคูมาอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบเรฟเฟรน์หนังแต่ละเรื่องที่คุณพูดวันนี้มันแบบคุณดูหนังอะไรวะใช่คือแบบมันเนี่ยอ่ะมันเหมือนเรื่องนี้จริงก็ออเดอร์เวย์อ่ะก็คือเอ้างั้นยูอะไรก็ได้ใช่ใช่ไม่พอดูจบรู้สึกว่าโอเค มันไม่ได้มีคุณค่าและความหมายครับสนกเกอร์คอมมูนิตี้เลยใช่คือความรู้สึกของผมนะผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องเล่าที่มักง่ายอะ่ะมันผูกเรื่องแบบมักง่ายมากๆเลยคือเอาง่ายๆอะ่ะผมรู้สึกว่าสิ่งที่เห็นในเรื่องซีแรกๆเลยนะคือการแบ็กดออะอ่ะ,ะอ่าอ่าคือเหมือนมีคนไปล็อกรองเท้าอเอาไว้เ้วพระเอกเดินไปซื้อรองเท้าที่อมันควรจะเป็นของกูอะ่ะเอากล่องมาปุ๊บพอเปิดกล่อง รองเท้าหายใช่แล้วก็มีอีเด็กอีกคนนึงเดินมาว่าถือรองเท้าพระเอกอยู่ที่ควรจะเป็นของพระเอกอ<ช>แต่ว่าจ่ายเงินใส่หน้าให้เห็นว่าใช่ใช<พ>ซึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าอันนี้มันไม่เมีเ,เซน มากมากทั้งที่มันแบ็คดอแต่มันออกฟอนดอใช่แล้วมันแบบคือเฮ้ยมึงบ้าเหรอมึงมามึงมาจ่ายกันตรงหน้าประตูอ่ะตรงคิวที่เขากาลังต่อแถวกันอยู่อ่ะที่เขากาลังแคมป์กันอยู่อ่ะอันนี้มันไม่ make ซนเลยอ่ะอันนี้ไม่มีจริงอันนี้มีจริงใช่ที่ผมรู้ว่าการแบ็คดองจริงอ่ะเราไม่ได้เห็นหรอกเออถ้ามันเกิดขึ้นเราไม่มีทางได้เห็นเงยเราไม่มีทางรู้ด้วยแล้วไม่มีทางเหลือซากกล่องให้คุณไปถือได้แน่นอนเออใช่ใช่ไอ้ตอนกล่องเนี้ยใช่แล้วผมรู้สึกว่าโอโหพราะผมเห็นอันนี้ ม่งไม่ได้ใจกูแล้วเรื่องเนี้ออาอาอาโอเคแล้วผมรู้สึกว่าอย่างที่คุณพูดในเรื่องแบบมันมันหลีดทัวร์นอตเตอร์มิสเทคอะผมว่ามันก็ใช่แต่ผมรู้สึกว่ามันก็มักง่ายอ่ะคือคือถ้าเกิดมองในแง่เล่าการเล่าเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่ามันผูกปมความสัมพันธ์กับเพื่อนอะมันมันดูชุยอะมันแบบเฮ้ยอยู่ๆก็จะต้องเซตอัพว่าผูเกรตขี่หน้ามึงนะแต่ว่าบังเอิญต้องมาเจอกันแล้วก็ต้องมาไปด้วยกันเรื่อยๆอะไรก็ไม่รู้อะแล้วผมรู้สึกว่ามันก็จะ เป็นความผิดที่เรารู้สึกว่าทำไมตัวละครมันโง่จังวะไปเรื่อยๆคือมันมันแบบซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ที่ตัวละครใช่แต่เป็นการเล่าเรื่องใช่คือการเอ็กซ t คิวชันเรื่องมันทำให้รู้สึกว่าทําไมเรื่องเล่ามันทําให้ตัวละครมันดูโง่จังเลยวะ่ามันจนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอย่างนี้มันมันเกินเหตุแล้วนะอ่ามันมันมันหลุดมันหลุดจากสิ่งที่เราจะรู้สึกว่ากูจะเอาใจช่วยมึงอ่ะอ่าไม่ได้แล้วอ่าใช่ใช่ใช่คือเราไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมึงไอเหตุการณ์ที่มึงจะซื้อในเรื่องมันจะซื้อนะ อ่าใช่ไวซีเมนสี่สี่ไวซีเมนในเรื่องคือเราไม่รู้สึกว่าเราเอาใจช่วยให้มันได้สี่ไวซีเมนสักทีหนึ่งอ่ะใช่ใช่เพราะมันแบบอะไรของมึงใช่ใช่อ่าพอตอนสุดท้ายเลยอ่ะมันก็ได้สี่ไวซีเมนผมยังไม่รู้สึกถึงความซาบซึ้งอะไรเลยใช่ใช่ใช่ผมรู้สึกว่าผมยังไม่รู้เลยว่ามันมีความหมายกับคนคนนี้ขนาดนั้นอ่ะใช่แล้วก็สิ่งที่ผมติดอย่างหนึ่งผมรู้สึกว่ารองเท้าในเรื่องอ่ะเอามาโชว์เหมือนแค่เอามาโชว์อ่ะ ซึ่งหลายๆคู่อนะมันแบบคือมันจะมีบางช็อตที่แบบถ่ายเท้าอะให้เห็นว่าเสียงเท้าอะไรอะแค่นั้นซึ่งแบบทําไมอืเห็นคือคือมันไม่เราเราไม่ต้องแคร์ก็ได้ว่าตัวละครใส่รองเท้าอะไรในตอนนั้นอะอ่ะจริงผมว่าอันนี้คืออีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้สร้างอะไรที่ดีกับซีนีคอลคอมมิชเลยเพราะว่ามันไม่ได้ใส่มินิ่งเข้าไปในดีเทลใช่ใช่มันแค่แบบไม่ก็มีแล้วนะใช่คือแบบ อย่างรองเท้าคนที่เปลี่ยนรองเท้าบ่อยก็คือเพื่อนพระเอกอคนที่พาไปเจอเรื่องสวยๆซึ่งแต่ละรองเท้าแต่ละคู่ของเขาว่าสวยๆทั้งนั้นดีๆทั้งนั้นเลยนะ,ะแต่ไม่มีมีนิ่งอ่ะใช่ใช่เหมือนแบบอ่ะอยู่ๆก็จะเปลี่ยนใส่จอแดนสามจัสตินนิมเบลเลกมาอช่แต่ว่าทําไมวะอ่ะใช่ก็เหมือนเอารองเท้ามาโชว์เฉสวยๆหรือกระทั่งว่าไอ้บางซซนซื้อขายอ่ะผมรู้สึกว่ามันก็ไม่เม k e s e n แบบมึงเอารองบางคู่ที่ขายไี่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมึงคู่นี้ ราคามันไม่เห็นจะถือว่าขนาดนั้นใช่ไหมรู้สึกว่าเฮ้ยราคามันไม่ได้มากมายเลยหรือกระทั่งไว้ที่ตัวเอกปัญหาสีไวซีเมนต์อ่ะอาจริงผมว่าทุกวันนี้มันกี่ตังค์ใช่ว่าถ้าเกิดเราจะหาดีเซลไวซีเมนต์แพงดรอปนี้แพงใช่ลอดนี้แพงโอเคโอเคอ่ะอันนี้ผมอาจจะเฝ้าแต่ว่าแต่ว่าไม่ต้องรีบซื้อนะครับไวซีเมนต์ปีหน้าเป็นปีของเขาั้งรู้สึกสีเนี่ยแต่มันมันอาจจะเป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าเราเราไม่เก็ตว่าไซเคิลของรองเท้าที่มันออกตอนนี้มันคืออะไรอ่ะ อ่าใช่เราไม่รู้ว่าเนี้ยคือตอนไหนใช่อ๋อใช่ใช่อันนี้ผิดผิดมหันเลยเพราะว<ช>่าอะไรรู้ไหมหนึ่งตอนแรกอ่ะคือตอนอีพีหนึ่งเนี่ยฉากแรกที่สําคัญเหมือนเป็นการเริ่มสตอรี่คือพระเอกไปต่อคิวซื้อเจ้าเดนสีไว้ซิเมนที่กำลังออกเอ,อแต่เพื่อนที่เดินมาใส่ Air Max 1กซ์วพาราอ่าใช่ใช่เออซึ่งพาราเนี่ยออกทีหลังอ,อ คือถ้ามันเป็นช่วงนะเวลานั้นที่เขากาลังต่อคิวไวซิเมนอ่ะ,อะมันต้องยังไม่เกิดรองเท้าคู่นั้นที่เพื่อนแม่เอกใส่มาด้วยซ้ำอันนี้ผมงงผมอันนี้ผมทริกเกอร์ในใจทันทีแต่ไม่ได้ไม่ได้แบบจับผิดนะแต่คิดรู้สึกว่าเออจริงๆตอนนั้นเราทริกเกอร์เรื่องนี้วะใช่ซึ่งอันนี้ผมเลยรู้สึกว่าในมุมผมผมผมอาจจะไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องว่าไวซิเมนดอปไหนผมรู้สึกว่าจอแดนเลโทสีธรรมดาอย่างเงี้ยทัวเนี้ยราคาไม่แพงแล้วอืมคือผมรู้สึกว่า ตอนนี้แม่งไม่ผมว่าไม่มีคู่ไหนละมั้งที่เป็นจอแดนรีโทที่ออกมาปุ๊บรีเซลแม่งเด้งไปแบบสองหมื่นอ่ะยกเว้นจอแดนวันยกเว้นไปก่อนจออะจอแดนวันผมว่าตอนเบสออกยังยังหมื่นห้าเลยโอ้ยตอนนั้นมันตอนนั้นไงตอนนั้นมันคือแบบโพสเนิเกอร์ครซี่ด้วยซ้ำอ่ะในในแมสนะถูกไหมเออพรีอ่ะซึ่งผมว่าเรื่องนี้เราอาจจะคุยกันยากเพราะมันซับซ้อนอ่าเพราะเรื่องนี้มันซับซ้อนแต่ผมในมุมผมผมรู้สึกว่าราคารองเท้า รีโทรทุกคนเนี้มันไม่ได้สูงขนาดแบบพระเอกมึงต้องไปไปวัวหายล้อมข้อขนาดนั้นเออคือต่อให้ผมไม่ใช่คนที่ดูหนังแบบละเอียดอย่างลึกซึ้งอะไรเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าเรื่องช่วงเวลาเนี่ยมันสําคัญกับผมนะอืมเพราะว่าผมพยายามจับให้ได้ก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนอะ่ะอืมเพื่อที่จะอ่าโอเคเรามีพื้นฐานในใจเราอะเราจะได้คิดตามแบบนั้นอืมล่าสุดคือผมว่ามันมีอันนึงอะ่ะที่บุกไว้เลยว่าช่นี้คือช่วงแบบรีเซนล,ลี่ก็คือการบอกว่าการพูดถึงติ๊กต็อก อ่าใช่ใช่ใช่ทิกตอกเนี่ยไม่ถึงหนึ่งปีแน่นอนเพราะั้นมันเกิดขึ้นในปีนี้ใช่ทิกตอ,อกก็หลายปีแล้วไม่ทิกตอกแบบเคสอ่ะทิกตอกเคซี่อ่ะอ่า,อาใช่ใช่คือแล้วมันก็อีกหลายอย่างอ่ะผมรู้สึกว่ามันก็มีการพยายามหาซีรีส์ที่ให้ตัวละครมันต้องมาตกกระไดพลอยโจรร่วมกันเป็นหมู่คณะที่มันไม่เมคเซน์เลยอ่ะซึ่งมันจะมีตัวละครเอเชียนตัวหนึ่งที่ดูเป็นตัวร้ายของเรื่องอ่ะคือผมแบบเหมือนเป็นรีเซลเลอร์เป็นฟักบอยเออเป็นแบบ ยูแม่งเป็นคนดําแอสอะแต่มันแบบอะไรวะคือมันจะต้องมาเกี่ยวข้องอะไรกันวะม,มันมันไม่เก็ตเลยอะ่ะม,มันแบบผมรู้สึกว่าอันนี้แม่งก็เป็นการเซตอัพแบบเหมือนว่ามีก็ต้องมีให้มีไปอะอะไรเงี้ยอ,อันหนึ่งที่ผมไม่ชอบที่เห็นทุกครั้งแล้วรู้สึกขัดใจมากๆเลยอะ่ะก็คือเวลาที่เขาอ้างชื่อใครบางคนอะ,อะแล้วเราเอ็กซ์เพคที่เราจะเห็นเขาอะ <laughs> แล้วเราเห็นบางที แต่บางครั้งเราเห็นตัวปอมอะแบบคือผมรู้สึกว่าคือมุกเนี้ยมันเป็นมุกที่เข้าใจได้ครั้งแรกที่รู้สึกว่าตัวไอ้เรื่องไอ้เอลิเมนต์แบบเนี้ยมันกำลังมาเนี่ยของของซีรีส์เนี้ยจะไม่ได้ว่าคือบุคคลไหนแต่ว่าพอเห็นปุ๊บแล้วรู้เลยว่าอ่าอยู่ตั้งใจออยู่ตั้งใจที่จะเอาดาราเข้ามาดาราในวงการอะนะไม่ว่าจะเป็นเพอร์เฟ Pa ์แพร์เออ จอชบูเซมี่เออเออเออพอเพียสเออคือผมอ่ะไม่เก็ตว่าเป็นพอเพียสนะคือตอนแรกผมดูแล้วผมก็ดูผ่านๆไงก็แบบตอนมันตอนมันพูดเรื่องเซลติกอ่ะออ้โหเอาขนาดนั้นเลยหรอใช่แล้วผมก็บนี่พอเพียสเหรอคือผมแวบแรกผมพอเพียสเหรอใช่เพราะว่าคือเรื่องเนี้ยมันควรจะพูดถึงถึงบอสตันอ่าใช่กันในในบ้านเนี่ยใช่ซึ่งผมอ่ะไม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นตอนแรกคือผมก็แบบก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ใส่ใจจะคิดอะ ก็เลยแบบอ๋อแล้วนี่คือพอเพียสหรอใช่แล้วก็คือบางคนก็โอเคบางคนก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ Whatever. บ t เ v e r อ่ะว่าผมว่าพอเพียสอ่ะอย่างเกดนะพออ๋อแล้วยังผมยังยังยังให้อภัยได้ใช่แต่ที่ให้อภัยไม่ได้คือมาอพบเบอร์ใช่ <laughs> คือแบบคืออ่ะขอขอขอ,ขอไล่นิดนึงว่าเนื้อ <laughs> เรื่องมันก็คือจะเป็นประมาณนนี้ยถ้าทุกคนฟังมาถึงตรงนี้ทุกคนต้องดูแล้วแหละเออแต่แล้วมันเป็นประมาณว่าพระเอกก็จะตามหารองเท้าคู่เนี้ย แล้วก็ไปตกกระไดพลอยโจนดันไปประมูลอะไรมาเราต้องหาเงินคืนแล้วก็หาวิธีหาเงินคืนก็คือรีเซลรองเท้าไปเรื่อยๆจากคนที่รู้จักที่เป็นเจ้าแม่รีเซลเจ้าพ่อรีเซลอะไรเงี้ย<ช>เออแล้วก็ไปกับเพื่อนคนนี้ที่แบบชอบตัดสินใจอะไรพลาดๆออ<ล>ต้องหารองเท้าเทรดต่อ<ช>ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ <ๆ S 1> เพื่อที่จะเมคอัพจากความผิดที่ตัวเองทําไว้ซึ่งอยู่ๆก็ไปเจออันนึงที่บอกว่าให้ไปหารองเท้าคู่นี้แล้วจะสามารถชดเชยได้ทั้งหมดเลยซึ่งมันแพงมันเป็นรองเท้าซีเคร็มากๆระหว่างนั้นเนี่ย ก็ไอการเดินทางอีลงตุงนางอะไรหลายๆอย่างทําให้ไปเจอเซเลบริตี้หลายๆคนที่แบบโผล่จ้ำเข้ามาในตัวละครซึ่งแบบเฮ้ยอ๋อโอเคอ๋อเออคนนี้รู้จักคนนี้รู้จักอ่ะเคยเห็นหน้าเคยเห็นหน้ายิ่งผมอ่ะผมดูคอมเพล็กซ์ดูไฮบีดูไฮซดูทุกอย่างอ่ะแล้วผมอาจจะรู้คือผมว่าบางคนอ่ะจะไม่รู้ได้สำนัว่าคนนี้ใครไม่ได้บอกว่าอยู่ไม่ใช่ตัวจริงเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าคนนี้คือ ต้องต้องเป็นเมกันเท่านั้นน่ะใช่ถึงจะรู้เพร <อ S 2> าะเราไม่ได้เห็นหน้าเขาอย<ช>ู่แล้วใช,ใช่แต่ว่าผมติดตามสื่อแบบนี้แหละผมก็จะรู้ <c oughs> ปุ๊บปุ๊พอเขาพูดว่ามาร์ควอลเบิร์กผมรู้สึกว่าครั้งแรกที่ยชื่อมาร์ควอลเบิรหลายคนอาจจะไม่รู้ว่า Mark Wahlberg เนี่ยหนึ่งเป็นซ n นน k e เกอร์เใช่แบบตัวดีประมาณหนึ่งเลใช่สองไม่ใช่แค่นั้นเขามีรีเลนชิพที่ดีมากๆกับจอแดนแบรนด์เขาเป็นแรปเปอร์ด้วยนะ ฮะเขาเป็นแรปเปอร์ด้วยหรอใช่ชื่อว่ามาร์กี้มาร์กนี้คือเรื่องจริงคุณสามารถเสิร์ชหาในย t u b e ได้เลยแล้วมันโอเคไหมผมจําไม่ได้หรอกผมรู้สึกมันก็เลื่อนๆดิอ่ะคือมันก็ตลกไปอะคือคือมันก็เขาอาจจะจริงจังนะแต่รู้สึกว่ามันเลื่อนๆอ่ะคือคือมันไม่ใช่แรปเปอร์ที่เราล่ฟังรร้สึกว่าเฮ้ยมึงสุดยอดว่ะแต่เราฟังแล้วเออมึงก็มาร์กี้มาร์กอ่ะมันก็เลื่อนๆดิอ่ะอ่าโอเคมาร์วอเบิร์กเนี่ยมีแอร์จอแดนที่เป็นเวอร์ชั่นของตัวเองอื อยู่สองสมตัวด้วยนะแล้วไอ้แดนสามและสี่ที่เขาชอบมากที่สุดเนี่ยเวลาที่เขาไปดูบัสเนี่ยเขามักจะใส่นั่งแถวหน้ามันทําให้เวลาที่เอ,อปาบาซีถ่ายภาพหรือทั้งภาพในสนามถ่ายภาพแล,ลพว้วลงเพราะภาพมาว่าเบิกดูบาสเนี่ยผมต้องดูที่รองเท้าก่อนทุกคนจะต้องดูที่รองเท้าก่อนว่ามาว่าเบิกไม่ใส่รุ่นอะไรวะวกูไม่เคยเห็นอีกแล้วเหมือนจัสตินที่เมเลกอะ,อะ คือเป็นเซนิเกอร์เฮเหมือนกันแล้วก็มีลีพที่ดีกับจอร์แดนแบรนมากๆเพราะฉะนั้นการเอา Mark writers, มาร์ควอเบิร์กมารันเป็นตัวตัวหลักตัวหนึ่งในสตอรเลมัน make sense, เมกเซนเว้ยสำหรับผมนะอ่าโอเครอดูแล้วมาอ๋อ,อ,อมาควอเบิร์กได้คนนี้แอปพูบชื่อนี้แอปพูบถ้าบอกว่าเป็นแบบอะไรเดียเจ JC ทุกวันนี้คงคงไม่เชื่อแล้วอ่ะหรือถ้าเป็นแบบมีฮันนาคงไม่เชื่อแล้วมาควอเบิร์กได้ใช่มา มาร์ควอลเบิร์กได้กูเห็นคนนั้นมาแล้วเห็นเพอร์เฟกแพร์มาแล้วไหนมาร์ควอลเบิร์กดูดิพอเปิดมาปุ๊บคุณเชื่อไหมผมทําไงรู้ป่ะพอเปิดมาปุ๊บไม่ใช่มาร์ควอลเบิร์กเป็นนักแสดงแทนอ่ะออผมเสิร์เลยว่าเดี๋ยวนะมันมาร์ควอลเบิร์กหรือเปล่าวะที่กูคิดเมื่อกี้หรือมันชื่อมาร์กอื่นวะและออกเสียงคล้ายกันเนี่ยหรอหรือหรือว่ามาร์ควอลเบิร์กที่ผมนึกภาพออกคืออีกคนนึงวะผมจําผิดหรือเปล่าเอาก็มาร์ควอลเบิร์กไม่ใช่หรอ แล้วต้องใช้เวลาดูไปอีกประมาณสิบกว่านาทีเพื่อที่จะเข้าใจว่าโอเคนี่คือตัวแสดงแทนมาวอลเบิร์กนะใช่คือผมว่าปัญหาที่ร้ายแรงมากคืออย่างน้อยมึงเอาคนที่เหมือนหน่อยมาได้ไหมใช่คือม,มันไม่เหมือนเลยอะ่ะแล้วมันดูแก่งากกว่ามาวอลเบิร์กมันดูแก่มาก <laughs> มันดูแบบดูเป็นตลุง <Not ting S 2> เลยดูเป็นตลุงแบบเศรษฐี เงินเลือๆที่นอนอยู่บ้านเฉยๆแล้วไม่ใช่แบบมาควบเบิดของเราอ่ะเออเออเออซึ่งมาควบเบิกของเรานี่ก็คือคนเดียวที่คนทุกคนคิดนะใช่ใเพราะว่ามีคนเดียวมาควบเปิดมีคนเดียวไอไอหนังเรื่องหมีอ่ะชื่ออะไรนะ มีไหนตุ๊กตาหมีอะเทสอาเทสเทสมาวัวเบิกเั่นแหลกนี้มีมาว่าเบิร์ดในโลกนี้เดียวแล้วสับสนมอนเราผมก็แบบอะไรวะใช่มันไม่คือผมว่ามันเฮ้ยอันนี้มันคือจุดที่ผมรู้สึกว่าผมมันเกินจุดจะรับได้แล้วอะมันแบบคือมึงไม่สามารถทําให้มันเบคเซนต์กานี้ได้หรอวะอ่ะโอเคทีนี้ anyway ปกติผมไม่ได้ดู n น t f l i ิกแบบยาวเหยียดปกติผมไม่ค่อยดูซีรีส์ดูดิซัผมรู้สึกว่าผมไม่สามารถกิฟต์กับการติดงมแงมได้อ่ะ ผมก็ไม่สมจะดูทีละตอนแล้วก็ไม่ทาอย่างอื่นแล้วก็วันรุ่งขึ้นกลับมาเข้าไปดูอีกตอนอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้นคือดูแบบดูรวดเลยรวดเดียวจบเลยเออสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราอยากดูอ่ะก็คือไหนมันจะเทอร์นายัางไงสรุป <laughs> อย่างเดียวเลยเอ <c oughs> แบบ <c oughs> อยากรู้ว่าอ่าแล้วแล้วมันจะไปขโมดปมอะไรยังไงอยากรู้มันจะจบยังไงเพราะว่าแบบชื่อหนังอ่ะเหมือนมันแขวนป้ายเรียกเราแล้วอ่ะ <c oughs> ว่าถ้าอยู่ไม่ดูอ่ะไอจะทาหนังเรื่องนี้มาทําไม คนยัง,ยงใช่ใช่ใชเราอะไรเงี้ยเอออันหนึ่งที่ที่รู้สึกว่าชอบนิดนึงอ่ะชอบชอบเลยสึ่ว่าเธอดูจบรู้สึกว่าเออมันได้มันทําให้คนอื่นนะไม่ได้ทําให้เรารู้สึกนะทาให้คนอื่นที่ไม่เข้าใจการการไอ้รองเทา้าสน้นสเกอ,อะไรพวกเนี้ยเข้าใจว่าความครซี่ในการตามหาคู่ใดคู่หนึ่งมันมากขนาดนั้นจริงๆอืม ต่อให้เนื้อเรื่องและเหตุและผลของหลายๆการตัดสินใจมันไม่ใช่เลยอะต่อให้มันเป็นอย่างนั้นก็แล้วแต่แต่สิ่งที่ตัวละครสแสดงออกมาหรือว่าการที่แบบไปหาครูของรองเท้าคู่หนึ่งที่ไม่มีใครรู้เลยอืหาให้ได้บีลีฟว่ามันจะมีคนในคอมมินิตี้ว่ากันว่ามีมีตำนานหนึ่งสองการบินข้ามไปอีกเมืองหนึ่งเพื่อไปหาก็เมคเซนคือสิ่งพวกนี้มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในเซนิเกอร์ซีนอะ มาตลอดตั้งแต่ชุยุคแรกๆด้วยซ้ำอ่ะอันนี้รู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยคนอื่นข้างนอกที่เขามาดูแล้วเขาเห็นว่าดูจนจบมานะส่วนเออพอเขาเข้าใจว่าซีเกร์เฮดมันมีความลงทุนก,กับกับการตามหาสิ่งนี้มากแค่ไหนอ่ะหรือการแบบเข้าไปข้างหลังของตึกร้างอะไรของมันอ่ะเออก็รู้สึกแอพิเชสิ่งนี้แต่กับการที่พอกลับมาดูที่ตัว เราความรู้สึกของเราเองที่เห็นสิ่งเนี้ยเรารู้สึกว่าแบบมันแทบไม่ได้บอกอะไรได้ดีเลยด้วยซ้ำผมก็คิดว่าดูจบแล้วผมรู้สึกว่าไอ้แง่มุมที่คุณพูดอ่ะมันก็อาจจะมีคนที่รู้สึกมั้งแต่ผมไม่รู้สึกเลยเรอแบบไม่รู้สึกเลยผมรู้สึกว่าอเหมือนกับมึงก็แค่ผูกเรื่องมันชุลมุนไปเรื่อยๆอ่ะซึ่งนึกออกปะการอ่ะพบตอนนี้ผมมีคาใจอยู่สองพอยใหญ่ๆของเรื่องนะ อย่างแรกคือตัวละครหนึ่งขายรองเท้าของพ่อไปรองเท้าที่มีที่เขียนชื่อชื่อย่อเขียนเขียนชื่อไว้ชื่อย่อตัวเองไว้ที่ป้ายรองเท้าแล้วตัวละครก็แบบฉันจะหารองเท้าคู่นี้ให้เจอมาทั้งเรื่องเลยตั้งแต่แรกใช่แล้วตัวละครอีกตัวหนึ่งอ่ะก็เดินไปที่ร้านหนึ่งแล้วอุ้ร้านนี้จะมีหรือเปล่านะอ่าแล้วก็เดินเข้าไปดูแล้วก็มีในตอนหลังๆใช่แล้วผมรู้สึกว่า เฮ้ยอันนี้มึงบ้าเปล่าอ่ะคืออย่างแรกผมรู้สึกว่าอย่างแรกนะรองเท้าอ่ะถ้าขายออกไปแล้วอย่างนั้นนะทัวรนี้ผมว่าแม่งไปอยู่อยู่จีนอยู่ไทยอยู่อะไรกันปะ่คคะ,ะคือแล้วคือแบบมันไม่มันมีทางที่แบบว่าเดินเดินไปในร้านแล้วแวกบ้านแล้วก็ยังเจออยู่อ่ะคือผมรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ค่อย make ซน n ์ว่ะหรือว่าถ้ามันจะยังอยู่ได้มันก็ต้องแบบต้องให้ส p e c ิ f i c i n f o r เมชั o เพิ่มอีกอ่ะว่าทำไมรองเท้าคู่นี้มันถึงต้องยังอยู่แถวนี้ หรืออะไรก็ตามมันคือผมรู้สึกว่ามันกลายเป็นงานผูกปม,ปมให้มันแบบซึ้งใจแต่ว่าคลายแบบก็คลายแล้วนะนี่ทราบซึ้งสี่แล้วรองเท้าใหม่มากเปิดกลองมาคือผมดูอย่างแรกเลยดูว่าคือมันคือ One, จอแดนวันใช่ปะใช่จอแดนวันแล้วพื้นนี่นอะไรเนี้ย ขาวจ้วงเลยอ่ะชมันไม่มีทางอ่ะใช่ซึ่งผมสูอันนี้มันเป็นมันเป็นการผูกเรื่องและแก้เรื่องที่มากง่ายเกินไปออันนี้มากอันนี้เห็นด้วยแล้วผมแบบนี้ไม่ไหวผมไม่ซื้อผมรู้ว่าเฮ้ยอันนี้มึงไม่ซื้อว่ะเราไม่เชื่อว่ามึงปล่อยรองเท้าขายไปไหนแล้วแบบว่าจะได้กลับมาง่ายอ่ะอย่างที่สองก็คือรองเท้าในเรื่องที่เป็นรองเท้าในตำนานที่ไล่หากันอยู่อ่ะเขาเรียกว่าเดอะซีโร่ซึ่งซึ่งตามเรื่องมันคือรองเท้าที่จอแดนใส่ก่อนจอแดนหนึ่งปะ มันไม่ได้สเปซิฟิกขนาดนั้นไว้แต่มันทําให้เรารู้สึกแบบใช่คือมันทำให้เราแบบทึกทักไปแบบนั้นนะใช่ผมก็คิดอย่างนั้นใช่ผมพยายามจะคิดตามนะผมอ่ะโอเคเราต้องคิดอย่างงี้ไว้โอเคเราเข้าใจตรงกันตรงกันแต่คนอื่นอาจจะเข้าใจอีกแบบอีกแบบหนึ่งก็ได้เพราะว่าผมว่าอันนี้มันให้ข้อมูลหยาบมาเอสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ซื้อก็คือถ้าอีเลซิโรคู่เนี้ยมันมีมาหลายสิบปีแล้วนะมันพังไปแล้วนึกออก่าคือมันไม่มีทางที่จะมีใครมาใส่เดินให้เห็นแบบ ทุกการปรากฏตัวแบบกี่ปีกี่ปีอ่ะคือมันแบบมันพังแล้วอ่าผมอ่ะติดใจที่สุดเลยอ่ะก็คือเดซิโเนี่ยแหละอืมคือผมรู้สึกว่าเอางี้เลยทุกการปรากฏตัวของสนคเกอร์คู่สําคัญสำคัญในหนังในประวัติศาสตร์ทั้งหมดอ่ะมันสําคัญจริงๆอืมเขาทําให้มันสําคัญจริงๆเช่นรองเทา Nike ้าไนกี้แม็กที่มันผูกเชือกได้อเอง แล้วก็ขึ้นไปอยู่ในฮาวเวอร์บอร์ดลอยได้เงี้ยอืคือมันถูกดีไซน์เพื่อที่จะให้สิ่งเนี้ยมีมูลค่ามากอะอืซึ่งในที่แม็เขาดีไซน์ใหม่นะเขาก็เขียนใหม่ใช่ปะหรือว่าแบบรองเท้าอย่างรองเท้าที่แบบไอ้หนังบาววอะลายไมอะลายไมอะอืมันก็เหมือนแบบเฮ้ยมีมันก็เป็นไนกี้เบ z เซอร์ใช่ปะหรือว่าในหนังทุกๆเรื่องเวลาที่เขามีซีนที่จะพร้อมที่จะเห็นรองเท้า ให้บอกว่ารองเท้าคู่นี้สําคัญสําหรับหนังเรื่องเนี้ยมันมันต้องสร้างเรื่องราวให้สําคัญจริงๆอะแต่กลายเป็นว่านี่คือหนึ่งนี่คือหนังของรองเท้าออะต่อให้มันเป็นฟิกชันเป็นเรื่องเสมมติก็เถอะสองคือซีโร่อยู่กังจะบอกว่านี่คือแบบเอกโซเดียของยูกิโอ้รู้ไวเลยนะเอกโซเดียยูกิคือรู้ไวเลยนะคือโห่นับนิ้วได้ว่ามีกี่เท่าไหร่ในโลกอ่ะ ผมรอดูเลยว่าไหนซีโร่หน้าตาเป็นยังไงอืมแล้วพอเปิดมา <laughs> มันเป็นแบบมันเป็นรองเท้าที่แบบเทียสองเทียสามอะร <laughs> องเท้าที่แบบไม่มีคือผมยังไม่รู้สี่ถามว่ามันชื่อรุ่นอะไรแต่ผมเห็นบ่อยมากเลยเห็นในชั้นเซล,เซลของของฟ er ูลล็อกเกอร์ออะผมคว <พอ S 1> ละรุ่นหรือเปล่าคือผมว่าอยู่ควรจะ ทำกันบ้านกับเดอะซีโร่มากกว่านี้ถ้าอยู่จะสร้างเดอะซีโร่ขึ้นมาให้มันพิเศษกว่านี้ใช่แล้วยูก็เอาไปขายกับแบรนด์ไหนไปดิเออเออว่าคือ,อ,อถ้าจอแดนวันสมมุติว่าจอแดนไม่เล่นด้วยอย่างเงี้ยไนกี้ไม่ยอมเล่นด้วยยูก็เอาเดอะซีโร่นะยูไปจ้างนั่นไปดิชูเซอร์เจียนอ่ะที่เขามาอยู่ในหนังอ่ะออ่อ่อออยูจ้างให้เขาทำเดอะซีโร่ดิอ,อแล้วพอหนังจบอ่ะยูให้ชูเซอร์เจียนอ่ะเปิดขายเดอะซีโร่ไปเลยเออ,อุ้ยอันนี้ผมขอขัน้นิดนหนึ่งได้ไดป่มมันมีซีรีส์ในเน,นึ เป็นการ์ตูนแอนิเมชันชื่อมินไนกอสเปลในเรื่องจะเป็นหนับตัวละครไปอัดพอดแคสต์ตามที่ต่างๆในจักรวาลซึ่งในแต่ละในแต่ละตอนมันก็จะได้ของติดไมาติดมือกลับมาบ้านอ่ะแล้วมันก็จะมีรองเท้าได้กลับมาหลายๆตอนแล้วมันมีตอนหนึ่งที่รองเท้ามันแบบทรงอวกาศอวกาศร้อนๆหน่อยอ่ะแล้วชูเซอร์เจียนมันทําออกมาจริงๆคอนแลบกับคอนแลบกับอีซีรีการ์ตูนเรื่องเนี้ยเพื่อแจกให้กับคนอ่ะ เออแล้วผมเห็นแล้วหุยแม่งโคตรอยากได้เลยอ่ะมันรู้สึกใช่ไหมพรีเมียมมากๆใช่คือแบบแม้กระทั่งเอาง่ายๆกระโตนยกิอ่ะยุกิอีกแล้วยุกิอีกแล้ว <laughs> ซึ่งมันมีตอนหนึ่งที่เพื่อนพระเอกอ่ะโจโนจิอ่ะเออคือเล่นไพ่มาทั้งเวทมนต์อะไรมาทั้งเรื่องอยู่ดีวันหนึ่งตอนหนึ่งบอกว่าฉันอยากได้รองเท้าคู่นี้มากไปตามหากันแล้วก็ไปเจอผู้หลายต้องแข่งไพ่กันอืแล้วคู่นั้นเป็นเอ็มเ็กซ์้าห้าอืมแบบตอนเด็กๆ,ๆเราไม่รู้อ่ะเนาะ แต่กลายเป็นว่าอ๋อ Air Max 9 5มันมีความสำคัญของคนญี่ปุ่นมากๆเขาก็เลยเอา Air ม a x 9 5มาใส่ในเรื่องเนี้ยหรือ Slam Dunk การ์ตูนอย่างแส m m ดังอะจอแดน n 1กับ Jordan 6มันก็มีความหมายกับกับกีฬาบาสมากๆหรือจอแดน n 5เวลาเห็นเวลาเราเปิดอ่การ์ตูนอ่านแล้วเห็นว่าใส่รองเท้าเราจะพยายามดูว่าคนคนวาดอะมันคิดอะไรอยู่มันพยายามจะวาดรองเท้ารุ่นอะไรวะ บางทีมันก็ไม่ได้ว่าให้เหมือนเราก็ต้องเดาใช่ปะบางทีเป็นว่าให้เหมือนเลยเราก็จะแบบโอ้โหไอกร์ตูนไอคาวะเนี่ยมันใส่ถล่สิบสองว่ะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบซึ่งผมมองว่ามันมีทางออกตั้งหลายอย่างที่ดีกว่าเนี้ยออใช่เออคือผมรู้สึกว่าเซตอัพตัวละครอีเจ้าของเดอซีโร่เนี่ยผมก็ไม่เชื่อคือว่าผมไม่เชื่ออยู่แล้วว่าคือจะมีใครสักคนหนึ่งที่มีรองเท้าที่มีค่าขนาดนั้นอะ แล้วมาใส่เดินท้องถนนแล้วแบบไม่มีใครเคยเลี้ครอบนายสะกเพราะวานนียผมไม่ไม่เชื่อหนึ่งอย่างที่ไม่เชื่อสองที่บอกว่ามันพังแล้วแหละถ้ามันหลายสิบปีมันใส่ไม่ได้แล้วมันมันมันต้องโชว์อย่างเดียวแล้วอะเอออ่ะอย่างที่อย่างที่คุณบอกว่ามันไม่สเปเชียลก็ใช่ผมรู้สึกโอ้โหคือหน้าตาแบบโคตรโคตรขี้หมูขี้หมาไม่ใช่เลยเออใช่ขี้หมูขี้หมามากอะไรเงี้ยแบบไม่มีความหมายอะไรเลยอะไรองี้คือมันเหมือนพยายามจะเล่าให้เราจินตนาการว่าเดวีซิโรหน้าตาเป็นยังไงวะอ แล้วก็เหมือนแบบไม่ให้อินโฟมิชันเราด้วยนะว่าเดอะซิโลหน้าตาเป็นยังไงให้ทุกคนแบบอยู่ในความสับสนในความแบบจินตนาการไปอะ่ะหรือว่ามันเป็นแค่เราอะที่แคร์หน้าตามันคือเราจะแบบวยหน้าตามันต้องสเปเชียลกว่านี้เปล่าคือผมว่าถ้าถ้าอยู่เรียกแขกโดยชื่อสเนคเกอร์เฮดสอะอ่าอ่าอยู่ต้องทํากันบ้านให้ดีกว่านี้เพราะว่าอ่ะทุกคนที่คิดว่ามันเกี่ยวข้องกับฉันนะจะเข้ามาดูใช่ใช่เออซึ่งผมก็เชื่อว่าสเนคเกอร์เฮดในไทยหลายคนก็น่าจะเปิดดู โอ้ยเออน่าจะน่าจะก็ในเมืองไทยก็เห็นเขาก็ตั้งใจดูกันเหมือนกันตั้งใจจะดูกันเหมือนกันนะเห็นพี่จีดแชร์ลงสตอรี่ด้วยนะเอา่าจะดูอ่าใช่ใช่ใช่เห็นบอกว่ารอดูอยากรู้ว่าดีไหมเดี๋ยวจะไปแอดถามว่าเขาดูหรือยังผมอยากรู้มากเลยผมว่าเขาอาจจะงุนงดกว่าพวกเราอีกเพราะว่าเขานึกออออวะเพราะว่าเขาจะแบบ โอจีกว่าเราอีกอะเออเวลาเห็นอะไรมันต้องมันต้องขัดตาขัดใจไปหมดเลยอะมันต้องเปเออใช่คืออย่างเรามันยังแบบผมยังแบบคือผมยังรู้สึกว่าผมอะยังใจกว้างได้นะในแง่ที่แบบอ๋อก็เป็นซีรีส์ทาไม่ได้ทําให้นีชใช่ไหมล่ะให้คนกว้างกว้างดูได้มากขึ้นใช่ไหมล่ะก็เข้าใจได้แต่ไอความแบบไหนี่คุณพูดว่ามันแม่งเป็นหนังอะไรก็ได้ผมรู้สึกว่าขึ้นเป็นอะไรก็ได้จริงๆอะมันไม่ต้องเป็นซีเกอร์เลยอะใช่เป็นของเล่นยังจะเมคเซน์ก็ได้เป็นเออเนเป็นเฟกเกอร์เออเป็น อะไรก็ตามเป็นเซียนพระยังได้เลยผมว่า <laughs> ว่าคือเป็นหนังแบบเนี่ยหนังเซียนพระยังได้เลยอ่ะแบบได้ได้เลยไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรแบบมาอ,มบบบอืบิดบริบทคือแค่บิดบริบทนิดเดียวได้แล้วอะ่ะผมว่านี่เป็นปัญหาที่ทําให้ความน่าสนใจของเรื่องมันน้อยลงอะ่ะคือแทนที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันซีรีส์เรื่องนี้มันสเปเชียลมากมากมันอินสปายเรามากๆแล้วมันเติมเต็มความรู้สึกของเราหรือว่าเป็นเรื่องเล่าที่เรารู้สึกมันพูดคุยกับเราอ่ะ มันไม่มีอ่ะอ่าใช่ไม่มีเลยใช่ไม่มีเลยรู้สึกว่าเออใช่ไม่มีเลยใช่เรารู้สึกแบบนี่คืออะไรหรอใช่แทนที่เราควรจะรักมันมากๆด้วยซ้ำอ่ะใช่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 ความรู้สึกที่ผมว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่ดีของของของอันนี้ของซีกเกอเฮดนะก็คือมันสั้นโอเคกูเสียเวลาชิตนี้แป๊บเดียวอ่าใช่ใช่คือผมดูเสร็จอ่ะคือทุกครั้งที่ผมดูซีรีส์เนี้ยผมจะมีเฟสที่แบบว่า ตอนแรกอะเฟสที่เราต้องตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะว่าถ้าเราดูซีรีส์แล้วอะถ้าเราไปต่อมันจะกินชีวิตเราบีกเยอะมากอ่าแต่พอแค่นี้ก็ยังแบบอ่ะพอจบกันแค่นี้ไปกันไม่ได้ซึ่งบางครั้งมันก็มีแบบผมแม่งก็ดูไปสองสามตอนแล้วผมก็เลิกผมไม่ไหวแล้ะอ่าอันนี้ยังแบบไม่ไหวแล้วแหละแต่อ่ะหกตอนเองก็อาจจะรู้สึกเหมือนคุณนะอะก็อยากรู้แม่งและจะสัมผัสความที่มันแบบตื่นเต้นกว่านี้ได้ตอนไหนวะอยากรู้อก็ พบว่าไม่ไม,ไม่เจอไม่เจอแต่ดีที่มันสัน้นดีที่มันดีมันจะจบแล้วใช่เออแต่ผมก็จบแล้วไม่ยาวมากใช่ดีที่มันสัน้นคือผมเออมันดีที่มันสัน้นแล้วก็อืมก็ไม่ไม่ทรามานมากอืม,อมแค่นั้นอืม,อ,ม,อ,มอ่ะส่วนเมื่อกี้คุณเราจะบอกว่ามีอีกเรื่องหนึ่ง ที่เติมเต็มเราสองคนได้แล้วผมคิดว่าคนทั่วโลกแม้กระทั่งคนที่อินหรือไม่อินนะอืหรือคนที่เกิดทันหรือไม่ทันหรือรู้หรือไม่รู้หรือสนใจหรือไม่สนใจได้มากเลยอ่ะเรื่องหนึ่งเลยอ่ะคือ The Last Dance อ Last Dance The Last Dance เกี่ยวกับอะไรเหรอครับ The Last Dance คือเอาง่ายมันคือการเล่าไม่ใช่ชีวประวัตินะแต่ว่าเหตุการณ์สำคัญที่สุดของไมเคิลจอแดนและชิคาโกบูลเนื้อหาจริงๆคือจริงๆแล้วอ่ะ ไมเคยจอแดนอะจบลงได้ยังไงอืมซึ่งมันเล่าถึงปีหนึ่งเล่าเล่าเรื่องในปีหนึ่งเก้าเซีซั่นสุดท้ายของจอแดนที่อยู่กับที่อยู่กับชิคาโกบใช่ซึ่งอิสระคดีตัวเนี้ยเท่าที่ผมเคยอ่านมานะเขาบอกว่า ESPN ตั้งใจจะทำตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหละอ่าตั้งแต่ตอนสดสดใหม่ๆใช่คือตรงเนี้ยปีเนี้ยปีสุดคือคือสภาพแวดล้อมหลายอย่างตอนนั้นน่ะมันทำปัญหาภายในระหว่าง h ฮ o โค จอร์ี่คาวใช่ไหมกับผู้เล่นกับโค้ชบรรดาทั้งสตาทั้งหลายใช่มันมีปัญหาเราของเราแห่งกันมาหลายปีแลวสะสมมานานแล้วทุกคนก็เห็นว่าปี98เนี่ยน่าจะเป็นปีสุดท้ายของจอแดนที่เล่นที่นี่และชุดทีมชุดนี้ใช่ทีมชุดที่เหนียวแน่นกันมาตลอดใช่ทีมแชมป์ที่ยิ่งใหญ่ที่เขาว่าน่าจะเป็นทีมที่ดีที่สุดเท่าที่ NBA เคยมีมาใช่นั่นเองนะแล้วก็เขาต้องใงทำอย่างนี้แหละซึ่งปัญหาคือมันขอยากมาก เพราะมันต้องขออนุญาตทุกคนให้เขายินยอมไปถ่ายที่ทนในหนังเรื่องนี้ใช่เพราะว่ามันจะเป็นเก็บฟุตเตจแบบตามติดชีวิตไปเรื่อยแต่ล <ๆ S 2> ะคนในทีมที่เขาบุ้น่าจะมีประมาณแบบสิบห้าสิบหกคนอะ่ะใช่เยอะมากเ,ออเยอะมากก็ต้องขออนุญาตให้ได้อะไรเงี้ยแล้วเหมือนปัญหาคือจอแดนอ่ะไม่ยอมอืจอแดนบอกว่าถ้าจะทําหนังเรื่องเนี้ยเขาต้องมีอํานาจเด็ดขาดในการสั่งการว่าจะออกมาเป็นยังไงหรือตอนไหนที่เขาบอกให้ถ่ายได้หรือถ่ายไม่ได้อืซึ่งเหมือนตอนนั้นก็ คอมมิชช i o n เนอร์คนเก่าเดวิดสเติร์นผมจำดีเทลไม่ค่อยได้นะแต่เหมือนว่าเดวิดสเติร์นหรือกับทางเอสพีอะไอย่างเงี้ยก็คุยแล้วสกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าทําเลยอืมันไม่มันไม่มีประโยชน์ที่จะทําแบบนั้นอะไรเงี้ยจนมันผ่านมาหลายปีอะแล้วเหมือนกับว่าอีพุ่มกับคนเนี้ยผมจาชื่อไม่ได้นะมันก็ไปคนพบว่ามีสิ่งนี้อยู่แล้วก็อยากทําอืำขึ้นมาเกิ่มไปเล้าหรือไม่ขึนจอแดนเล้าหรือไม่ื่อนจอแดนอีกรอบว่าทาเธอ,อมันถึงเวลาที่มันคนต้องเล่าเรื่องนี้แล้วนะอะไรเงี้ย ก็เลยได้เอาเรื่องนี้กลับมาทําอีกครั้งหนึ่งโดยถ่ายสัมภาษณ์ปัจจุบันมองย้อนไปในอดีตอืมในปีนั้นในปีนั้นอย่งช่วงเวลาเดียวเดิมอยู่ใช่ใช่ซึ่งผมอีกเหมือนกันผมไม่ได้เาคอะไรเลยแต่ผมรู้สึกว่าเออผมรอดูผมอยากดูแต่ผมไม่ได้กซ์เราไม่ได้เป็นคนด้วยนะว่ามันจะเล่าเรื่องอะไรแค่อ๋อ t ะล่ a ส t แดนส์หรอไม่รู้อ่ะมันก็ลัาสไปนานแล้วเปล่าอะไรเงี้ยคืออนนี้ผมรู้สึกอย่างนั้จริงๆแล้วก็ ก็ไม่ได้เสอะไรแล้วก็แต่ก็รู้สึกว่าเออดีแล้วเพราะว่าตอนนั้นมันตอนโควิดตอนล็อกดาวน์ใช่ใช่ At least we have something เรามีอะไรที่แบบค่าเวลาก็ดีเหมือนกันมาตอนนี้มีเวลาดูปกติผมไม่ชอบดูซีรีส์ทีนี้คุณชอบดูอะไรครับผมชอบดู YouTube คุณเป็นอะไรอ่ะคุณเป็นยูทูบเบอร์คุณเป็นบล็อกเกอร์หรอไม่รู้อ่ะก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้โตในยุคจอแดนด้วยผมโตในยุคโควิและแชท ไอเวอร์ซันเป็นอย่างนั้นไปก็ก็รู้อยู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่รสเคเขารู้สึกว่าอ่ะเขาเขาคงเป็นเดอะเกรทเทสจริงๆอะเพราะพอเราย้อนดูไฮไลท์แล้วมันเห็นจริงๆว่าแบบโหคนนี้มหาสารย์มากอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าเราไม่สามารถเข้าใจเขาอย่างลึกซึ้งได้มากกว่านี้เลยในการดูไฮไลท์อ่ะเราไม่รู้ว่าในสถานการณ์ตอนนั้นไม่มีความกดดันอะไรบ้างหรือสถานการณ์ที่ผ่านมามันเกิดขึ้นมาอย่างไงแล้วหลังจากนั้นมันเกิดผลกระทบแล้วเราไม่รู้เลยเพราะว่า มันไม่ได้บอกอะไรเลยในไฮไลท์อ่ะใช่เออผมก็เลยแบบยังเว้นช่องว่างคนนี้ของตัวเองไว้มาตลอดหลายปีที่ที่เล่นบาร์นะอืแล้วพอมาดูเดลลาแดนตอนแรกพอเขาเล่าว่าฟุตเนี้ยหรือสิ่งที่ปรากฏในันเนี้ยจะมีหลายอันเลยที่ไม่เคยเผยที่ไหนมาก่อนเพราะว่าไมเคิลเจเดนเป็นคนบอกให้เอฟเอเอากล้องมาถ่ายข้างในอืแล้วก็เพิ่งจะยอมให้เปิดเผยผม่ว่า โอ้โหมากี่ตอนมากี่ร้อยตอนมาเลยแบบอยากรู้อยากรู้ทั้งหมดเลยเออืมคือคืออก่อนอัดเราคุยพี่โจนะพี่โจบอกว่าเขารู้สึกว่ามันไม่ค่อยลึกเท่าไหร่คือ <laughs> ซึ่งเราสองคนนะ่ะในฐานะที่เป็นแฟนบาสอ่เรารู้สึกว่ามันลึกมากเพราะเราไม่เคยรู้เรื่องแบบนี้คือ,ค,อคือผมอะ่ะคิดว่าถ้าคนไม่เคยดูบาอะมาดูอาจจะรู้สึกว่าเออก็เหมือนตามถ่ายชีวิต เบคแฮมเออเบคแฮมนักบอลอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าเป็นผมดูผมอาจจะรู้สึกแบบพี่โจเลยเออใช่ถ้าเราผมว่าแม่งอากาจจะเป็นปกติแต่สําหรับพวกเราอ่ะผมรู้สึกว่าใช่คือจอแดนเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากแต่ว่าเข้าเข้าถึงยากมากหมายว่าเราเราเราไม่เห็นชีวิตเขาอื่นๆเลยอ่ะคือเหมือนนักบาสคนอื่นเรายังเห็นชีวิตเขานะเรา่องเห็นกิจกรรมยามว่างเขาเห็นชีวิตครอบครัวเขาเห็นอะไรเขาแต่จอแดนมันแบบโอ้โหคือความเป็นพระเจ้าของเขามันคุมสนามแล้วมันแบบ เราเห็นชุดด้านนี้เขาด้านเดียวเลยใช่ใช่เ,เราไม่เคยรู้เลยว่าเขาแบบเข้าถึงยากขนาดนั้นใช่แล้วมันแบบมันมีมันมีปมเยอะมากที่เราเห็นแค่ฉากหน้าอ่ะแล้วเราไม่เคยรู้มันเกิดอะไรขึ้นทั้งเราผมนะผมไม่รู้คนอื่นที่เขาเกิดทานยุงนั้นเขารู้หรือเปล่าแต่ผม,มเพิ่งรู้ว่าผมคิดไม่ต้องหรอกอ่าจอแดนกับพิพเพ่นอ,ะอ่ะอต้องรักกันมากจอแดนพิพเพ่นและโรดแมนอ่าจะต้องซีกันมากต่อให้ไม่รักกันอะ่ะก็ต้องรู้เรื่องของกันแล้วกันปรากฏว่า พีเพ่งกับจอแดนเนี่ยไม่ไม่สนิทกันเลยออไม่มีใครสนิทกับจอแดนเลยเออแบบคือในหนังอ่ะมันทําให้เห็นว่าจอแดนเป็นคนโซเชียลไลซ์ชอบเข้าสังคมอืมแต่อยู่ไม่มีเพื่อนอ่ะมันคืออะไรวะอ่าใช่ใช่แบบอันนี้อันนี้คืออันหนึ่งที่ดิสฟเวอร์ที่คนพบแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหโอเคความรู้ใหม่ว่ะอือแล้วมันทําให้เรารู้สึกได้ว่าคนเนี่ยไม่กล้าแตะต้อง จอแดนเลยใช่อันที่เป็นข้อมูลที่ผมรู้สึกสนุกมากที่ได้รู้นะก็คือเราจะเคยได้ยินเรื่องว่าเวลาจอแดนเล่นกับใครในสนามอ uh ่ะ huh. แล้วถ้าใครไปพูดแทสทอลพูดจะแย่ๆใส่จอแดนแบบพูดหยามจอแดน uh huh. ในสนามอ่ะมันจะลดเอาคืนหนักมากออ uh huh. แต่พอรู้เรื่องนี้เราได้รู้ว่าบางเหตุการณ์อาจไม่เคยเกิดขึ้นจริงอะ่ะไม่เคยมีคนพูดคํานั้นจริงๆ อ่า <_ an> แต่ว่าจอแดนคิดเองว่ามันพูด <_ an> ใช่เพื่อที่จะได้มีแรงฮึดเพื่อไปชนะมันผมแบบไอ้เนี้ยนี่มันอะไร <_ an> ใช่นี่มันอะไร<_ an> <_ an> มีนแบบนี่คืออะไรวะ <_ an> ใช่คือผมอ่ะอ๋อเรื่องแบบฉันจัดการนายได้อยู่แล้วจอแดนฉันจะประกบนายเองแล้วจอแดนก็ทําแต้มคืนสาสิบแต้มอันเนี้ยได้ยินแต่แต่พอได้ยินว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยแม่งอาจจะไม่เคยมีใครพูดจริงๆก็ได้ <_ an> ออแล้วจอแดนมันคิดเองในหัวเพื่อที่จะได้เอาชนะ อ,อผมแบบบ้าหรือเปล่านี่มันอะไรเขาจะได้โกรธแล้วก็สูมไฟตัวเองเออแล้วก็เอาพลังนั้นมาใช้ใช่นี่มันอะไรคือแบบผมไม่ผมโอ้โหนี่มันเป็นเรื่องที่แบบเราไม่เราไม่เราไม่เ,มเข้าใจมาก่อนเลยใช่ใช่แล้วมันทําให้ยิ่งเข้าใจว่าเฮ้ยไอสัญชตาตญาณการต้องการเอาชนะและเกลียดการแพ้ที่สุดน่ะใช่คนเนี้ยแหละ<ช>่งคือสุดยอดใช่เลยแล้วเนี่ยคือเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงยิ่งใหญ่ เพราะเขาอะไม่สามารถตายได้ถ้าเขายังไม่ชนะอืมใช่มันโขคขึ้นมันแบบสุดยอดเนอะแล้วฟุตเตจมันสุดยอดอะผมจะนึกว่าตอนแรกที่ตอนแรกของซีของเรื่องเลยอะที่เปิดไปเป็นช็อตแบบจอแดนมาจอดรถใช่ใช่ไอช็อตนั้นอะผมแบบเฮ้ยอันนี้อะไรไม่เคยเห็นใช่มันแบบโอ้โหมันแบบช็อตที่จอแดนเดินลงจากรถเพื่อเข้าไปซ้อมอะที่บ้าหรือเปล่าใช่ช็อตนั้นคือผมรู้สึกกันนี้เลยผมรู้สึกคือช็อตนี้มัน โซ so, ธรรมดาใช่มันก็เป็นที่จอดรถโลง่ลงๆอ่ะ<ช>แล้วก็จอดรถเปิดประตูมาเฮ้แมนเดินเข้าไปในใช่แบบเฮ้ยนี่คือที่จอดรถที่มันไม่ควรมีใครมาอยู่ตรงนี้นี่หว่า<ช>หนึ่งสองคือนี่ไม่เคยเห็นมูฟเมนต์ไม่เคยเห็นภาพนี้เลยอะ่ะใช่แล้วมันเป็นอเรียบทที่เราไม่เคยเห็นจอแดนแบบนี้ใช่นในไฮไลท์ใน YouTube ในอะไรก็<ช>แล้วแต่ใช่ใชเราเราไม่เคยชีวิต ที่นอกสนามเขาเท่านี้มาก่อนน่ะคือพี่โจ้รู้สึกแต่อย่างที่พี่โจ้เพี่อนโจ้ตัสึกว่าก็ชดจอดรถไปซ้อมทม่ไม้ไม่ได้อ่าใช่อันเนี้ยถ้าผมดูสารคดีเบ็คแฮมอผมจะไม่เข้าใจเบ็คแฮมก็จอดรถไปซ้อมนี่ว่าจอดรถนี่ว่าอะไรวะแต่นี้คือแบบโอ้โหจอดรถไปซ้อมใช่่งนะน้ำเสียงมันเปลี่ยนนะใช่เฮ้ยเออนี่มันโอ้โหแล้วก็ยิ่งแบบหลายๆเรื่องราวอันหนึ่ง ผมไม่รู้ผมไม่รู้คุณชอบตอนไหนที่สุดผมชอบช่วงนี้ที่สุดคือมันจะค่อมๆตอนกันนะเนาะมันก็จะค่อยๆเล่าทีละเฟสผมชอบช่วงนี้ที่สุดช่วงที่มันเล่าว,ว่าสตรเกิลของไมเคิลจอแดนกว่าที่จะผ่านดีทรอยพิสตันมาได้อ๋ออ๋อผมรู้สึกว่าแบบพอผมดูจบผมรู้สึกว่าช่วงเนี้ยเข้มข้นที่สุดเลยของผมอะ่อมพะพอดูจบดูผ่านชุดนี้ไปว่าแบบในที่สุดจอแดนก็สามารถเอาชนะพิสตันแล้วพิสตันก็ดับดิ้นไปเลยอ่ะได้โหเนี่ย เข้าใจแล้วคือผมเข้าใจมาตลอดว่าคือมันก็จะมีเรื่องเล่าหรือต่อคือผมมาดูเย่่งที่ผมบอกผมดูชอบดูยูทูบว่นนะอะไรขึ้นมาที่มันเลเ e v นิดนึงอะ่ะผมดูหมดเลยเช่นแบบไคล i รีเออร์วิงเคยพูดสิ่งนี้ใส่โคโบีเมื่อแปดเดือนที่ผ่านมาแล้วโดนเอาคืนแปดเดือนให้หลังอะไรเงี้ยอะไรวะอืผมจะดูเรื่องแบบนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องผมมั่นใจว่าผมรู้เรื่องพวกเนี้ยเยอะมากเพราะผมชอบดูแต่ผมยังไม่เข้าใจว่าที่เขาเล่ากันว่าจอแดนกว่าจะผ่านดีทรอยต์มาได้อะ มันคือแบบยากมากแบดบอยอ่ะอืมแต่ผมก็ไม่รู้ผมไม่ยากหาผมว่าไม่ไม่รู้นะแต่พออันนี้มันเล่าจนจบผมก็โอเคเข้าใจแล้วเนี่ยแหละคือผมบอกเลยว่าต่อให้ผู้ชายคนเนี้ยได้แชมป์แค่ครั้งเดียวไม่ต้องหกครั้งอะท้าเลน่นเนี่ยมันคือสุดยอดที่บอกแล้วว่าคนเนี้ยคือผู้ยิ่งใหญ่ใช่<ม>คือผมอะ่ะผมชอบตอนนี้เหมือนกันเพราะมีดราม่าด้วยคือเหมือนกับว่าไอเซ่โทมัส ให้ให้ก็สัมภาษณ์ในสารคดีใช่ไหม <c oughs> เรื่องแบบเรื่องในสนามตอนนั้นเป็นยังไงเลยครับแล้วลมันมีดราม,ม่าที่มันไม่จับมือกันปะ <c oughs> ใช่ไม่จับมือตอนสุดท้ายอตอนเกมใช่ตอนก่อนกลับบ้านคือเป็นครั้งแรกที่พิสตันแพ้ชิคาโกบูลแล้วก็แบบนักีฬาของพิสตันออกจากสนามก่อนที่จะหมดเวลา<อ>มนเหลืออะไรนิดเดียวแหละใช่ซึ่งตามมารยาทแล้วต้องอยู่แล้วก็ต่อแถวจับมือกันทุกคนใช่ใช่ซึ่งเหมือนกับว่า สิ่งที่เกิดขึ้นคือนักดายพิสตันออกจากสนามก่อนเวลาจะหมดด้วยอ,อนิดนึงอ่ะไม่นานมากแล้วก็เป็นดราม่าแบบที่ชิกโก้บอกโหพวกมึงแม่งใจหมาว่ะไม่ไม่มีน้ำใจนักกีฬาเลยอะไรเงี้ยใช่แบบเขาก็บอกว่ากูกูแพ้มึงตั้งหลายปีอ่ะกูออไม่เคยทำแบบนี้กับมึงเลยใช่อ,อใช่แล้วเหมือนกับว่าไอเซโโรมัสก็พูดประมาณว่าแบบว่าตอนนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้หรอกแล้วมันก็สารคดีฉายอ่ะ มันก็มีดรามา่าดีเกิดขึ้นเอไอเซ่มันต้องมาให้สัมภาษณ์กับอีเจ e น่ะว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นจริงๆกันแน่เออใช่แล้วเจอาแดงก็จะแบบว่าบนะูชิดน่ะไอเซ่รู้อยู่กับใจนะเออ,เอ,อใช่ซึ่งแบบผมอันนึงที่ผมชอบคือสปิริตของบิลแลมเบียอืมอืมคือบิลแลมเบียเนี่ยเป็นผู้บริหารเป็นบอร์ดบริหารไปแล้วแล้วก็อยู่ทีมไหนผมจำไม่ได้แล้วตอนเนี้ยเอ,อเขาก็ไม่ค่อยมาออกสปในสปอตไลท์มากหรอกแต่ว่าการที่แบบ เรื่องราวมันผ่านไปทั้งหมดแล้วอะ่ะย,ยูเห็นโคบีไบรอันยูเห็นเอลเลนเอเวอร์สันยูเห็นแชกเห็นเลบรอนเห็นคาวายเคดีคือเห็นนักบาสหลายจาเจเนเรชันโตผ่านมีความสำเร็จกันไปแล้วอะ่ะทุกคนนะ่ะยังกลับมาบอกว่าไม่มีใครเทียบจอแดนได้จอแดนคือเดอะเกรเทสทุกวันนี้ก็ยังดีเบตเรื่องนี้อยู่ไม่ยังยังไม่มีใครโค่นจอแดนลงได้อย่างเป็นลูปธรรมจริงๆอะ่ะบิลลมเบียร์มันงบอกว่าจอแดนไม่ใช่เดอะเกรเทสปทอผมแบบโอ้โห ความเกลียดแค้นกันน่ะมันสุดยอดจริงๆว่ะฉันต้องการให้นักกีฬาทุกวันเนี้ยคิดแบบนี้บ้างออให้มันแบบแข่งขันกันอย่างสุดขั้วจริงๆอ่ะอผมแบบโอ้โหการที่ได้ยินคําเนี้ยจากบิลแรมเบียผมรู้สึกว่าโอ้โหมันเกลียดกันจริงๆว่ะขนาดพูดอย่างนะแก่มากๆแล้วอ่ะบ้านตายชีวิตอะยังไม่หายยังไม่ยกโทษให้ยังไม่ ปล่อยวางเรื่องนี้ใช่ซึ่งแล้วผมรู้สึกว่าน e T A e P เนี่ยก็อีต้ไออีพิสตันพวกเนี้ยก็ก็ยังก็ยังเกลียดกันอยู่อ่ะออคือผมแบบอะไรวะมึงอยู่เท่าไหร่กันแล้ววะใช่แต่คือแบบผมรู้สึกว่าความเข้มข้นนี้แหละ<ช>ของกีฬา NBA ที่ผมคิดถึงอ่ะเออเนาะเราคิดถึงแบบนั้นนะอยู่ใช่อยากให้คนแบบไม่ชอบทุกอันนี้จิมมี่บัตเลอร์อะไรเงี้ยถึงได้ดังเพราะยังมีเมนเทลิตี้แบบนั้นอยู่โคบี้อย่างเงี้ยยังเป็นแบบนั้นอยู่ซึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าไอซีรีส์เรื่องนี้มันดีตรงที่ว่าแบบ เหมือนเราเคยพูดถึงจอแดนหนึ่งเวลารอบหนึ่งอะเนะเราพูดถึงสตอรี่ว่ารองเท้าจอแดนเป็นรองเท้าที่มีสตอรี่เยอะมากๆใช่ไหมก็ผมรู้สึกว่าไอซีรีส์เรื่องเนี้ยมันทําให้สตอรี่ของจอแดนอะในหัวเราอะแข็งแรงขึ้นอีกมหาศาลอีกใช่ใช่แบบโอ้โหนี่มันกลายแบบว่าเราได้เห็นแบบเบื้องหลังเข้าไปอีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาและได้เห็นเปอร์สเปกทีฟของทั้งจอแดนเพื่อนร่วมทีม ศัตรูตรใช่เริ่มเห็นหมดเลยอ่ะมันแบบโอ้ยนี่มันแบบมันสุดยอดมากๆอ่ะใช่แล้วแบบคุณรู้ไหมว่าพอผมดูจบเนี่ยผมไม่ผมไม่มีความอยากได้จอแดนเพิ่มเลยนะแบบผมไม่มีความอยากได้แอร์จอแดนคู่ใหม่เลยแม้แต่นิดเดียวคือผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีหรอกมันผมไม่ได้คอยตามแต่ผม,มเฉยๆผมรู้สึกซาบซึ้งกับ <Ừ. S 2> ตัวตนของไม่ขึ้นจอแดนและความยิ่งใหญ่ในกีฬา <Ừ. S 2> บาสมากๆเพราะผมชอบดูบาสชอบชอบบาสตัวนี้ก็ยังติดตามแบบเหนียวแน่นมากใช่ปะ <Ừ. S 2> ผมก็เลยอินกับสิ่งนั้น,นผมไม่ได้ทันได้แบบเอาความสนใจไปที่รองเท้า <Ừ. S 2> แต่มารู้ที่หลังว่าเฮ้ยลาสแดนมันยังใายไม่จบเลยรองเท้าจอแดนอะราคามันขึ้นวะ <laughs> ไอตัวที่ขึ้น,นหนึ่งชิคาโกอ่ะ,อะนี่คือลาสแดเอฟเฟ แท้ๆเลยสยอดคือในช่วงนั้นเลยมันเกิดขึ้นตอนนั้นเลยอ่ะใช่เออเพราะว่าเพราะว่ามันมีมีตอนที่อะไรอ่ะมันไปเล่นที่เมนเชสแคอร์เล่นเใช่มันก็เลโทรตัวเองโดยการใส่จอแดนหนึ่งเล่นซึ่งเป็นสีชิคาโกใช่ป่ะแล้วอยู่ๆอ่ะหลังจากตอนนั้นฉายออกไปปุ๊บอ่ะราคาจอแดนจากจอแดนหนึ่งชิคาโกราคาที่อยู่ในตลาดมือหนึ่งประมาณสามหมื่กว่าอะไรเงี้ย ขึ้นไปห้าหมื่นถึงวันนี้มันก็ยังขึ้นอยู่มาแทบแต่เบิร์นใช่ใช่แล้วซึ่งผมแบบว่าเฮ้ยนี่มันอะไรกันวะอ่าคือมันมันทำให้เนี่ยเห็นไหมว่าสตอรี่ใช่สตอรี่ is everything อะ่ะใช่คือผมยังรู้สึกเลยว่าตอนที่ผมเห็นซีนน,นั้นะนะไมเคลือนจอแดนเล่นเกมสุดท้ายที่สนามที่นิวยอร์กมดิันสแควร์คใส่จอแดนวันที่ชิคาโกผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยไอ้ฟังมาร้อยรอบ ใช่ไอเห็นภาพนี้มาลอยแล้วเรื่องนี้คือมาร์เก็ตติ้งครับอันนี้สําหรับ,หล,บห,ลหลายๆคนที่ตามไม่ทันจะบอกว่าเรื่องเนี้ยทุกคนพยายามจะเล่าวนไปวนมาเพื่อการตลาดมานานแล้วผมว่า decision making อันนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่จอแรนร้อยเปเซแบรนด์ด้วยอืแล้วมีคนพยายามจะบิ i l ด้วยต่างๆนานาอ่าก็อาจจะใช่มันมันทําให้ยิ่งมั่นใจว่า story ค,คือทุกสิ่งใช่ข่อที่มันสุดยอดมากคือเรื่องเนี้ยเราไม่ใช่เรื่องใหม่อ่า จอแดนหนึ่งเชียโกไม่ใช่สีใหม่ที่ไม่เคยมีใครตรวจคนพบคนพบมาแล้วขายก็ราคาแพงอยู่แล้วแล้วแล้วมันเหมือนกับมันถูกปั่นขึ้นไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่ามันปั่นแล้วปั่นอีกปั่นแล้วปั่นอีกจนมันแบบมันไม่มีแล้วแหละใช่ผมซื้อมันชนพดาแล้วนะชนแล้วสามหมื่นีแี้วเฮ้ยสามหมื่นนี่มันจอแดนหนึ่งคอลแลบแพงๆแล้วอ่ะใช่เอาไว้เลยซื้อได้คใช่แต่ว่า พอคนได้เห็นสตอรี่ที่มันมีดรามาติกอ่ะไม่ใช่แบบเรื่องเล่าธรรมดาไม่มาเล่าปากให้ฟังอ่านเจอตามเว็บอะไรเงี้ยเห็นเป็นภาพเห็นเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะมันแบบสตอรี่มันกลายเป็นว่าน้ำหนักมันแข็งแรงขึ้นเยอะเลยคือผมดูผมอยากได้นะผมแบบเฮียสามหมื่นก็สามหมื่นว่าพอเปิดเข้าไปในเว็บปุ๊บห้าหมื่นห้าหมื่นโอเคยังจ้าจริงคือผมเนี่ยผมว่านี่นี่แหละคือนี่คือทุกแบรนด์ในทั้งโลกอ่ะ ที่เป็นทั้งแบรนด์รองเท้าแล้ไม่แบรนด์รองเท้ามาดูเอฟเฟกนี้อยู่จะได้เข้าใจว่าสตอรี่อ่ะคือสาคัญการเล่าเรื่องสําคัญมากการสื่อสารสาคัญมากคนไม่ได้ซื้อเพราะว่าแอร์จอแดนหนึ่งคือรุ่นที่ใส่สบายที่สุดใช่แอร์จอแดนหนึ่งในหนังเลยนะบอกว่าใส่แล้วเลือดไหลอะ่ะใช่ใส่เนมาแล้วเลือดไหลอะ่ะอันนี้คือพมแบบคนโฆษณายอย่างเงี้ยแล้วเป็นแบรนด์แอนดอร์เซอร์เองอ่ะใช่พูดว่ารองเท้าคู่เนี้ยโคตรแย่อะไรเงี้ยใช่ แต่แต่ต้องต้อง,ต,องต้อง disclaimer ว่าเทคโนโลยีมันเก่าด้วยไง<ช>กับยุคสมัยนั้นปีแปปีแปดสี่าบาทมันไม่หนักเท่านั้นแต่ว่าเดวเวที่เขาบอกว่าคนใส่เลืยอไหลเป็นเจ้าของเองด้วยใช่แต่ราคามันขึ้นอ่ะใช่เ <laughs> พราะอะไรแบบพราะเรื่องราวไงเพราะการสื่อสารอ่ะใช่เออซึ่งโอ oh, แม่งเรื่องนี้อีกอันหนึง่งเกมช h ตเ t e r Backboard อ่าคือชตเตอร์แบ็กบอร์ดเป็นสีจอแดนหนึ่งที่แพงมากๆคู่หนึ่งแชตเตอร์แบ็กบอร์ดหนึ่งเลยนะสีแพงมากผมก็อยากได้เพราะมันสวยอะแต่พอได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันแชตเตอร์แบ็กบอร์ดเกมอ่ะมันแบบโอ้โหจังได้จังเลยอ่ะแม้แม้ว่าสีที่จอแดนใส่ไม่ใช่สีแชตเตอร์แบ็กบอร์ดนะแต่มันแค่แบบเป็นสีสีรองเท้ามันจะสีชุดอ่าสีชุดที่ใส่วันนั้นใช่วันจริงเขาใส่ ใช่ชิคาโกใช่โอ้โหเนี่ยสตรอรี่มันทำให้แบบต่อให้ไม่ใช่สีเหมือนจริงๆอ่ะแต่นี่คือสีที่เลโทให้กับเหตุการณ์นั้นอ่ะมันแบบอยากเป็นเจ้าของจังเลยอะ่ะใช่ซึ่งซึ่งแชร์เรนะ่อแบบบอทะช่วงนั้นที่มันเกิดขึ้นอนะ่ะก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นออฟไวท์ของทุกวันเนี่ยอะใช่ตอนนั้นเนาะเป็นตัวที่สูงที่สุดแล้วอ่ะ ต้องเล่าก่อนว่าชตเตอร์ไม่บอดคืออะไรคือเกมที่เขาไปแข่งที่อิตาลีปะอิตาลีแล้วมันเป็นเกมที่จอแดนไปกระโดดดังแป้นแตกเออแบบขึ้นกระโดดดังแบบเท่ๆแต่ว่าตามสไตล์เขาอะผมว่านั่นแหละผมว่าแป้นที่อิตาลีอาจจะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรับเกมหนักขนาดนั้นหรือว่าเก่าขนาดนั้นเออก็ดังแป้นแตกไปจนโอ้โหเป็นที่ฮือฮาเป็นที่แบบวันนี้ก็โดนปั่นนะโดนมาร์เก็ตติ้งปั่นเหมือนกันนะเกมที่แบบแป้นคือเชกก็เคยทําแป้นแตกนะผมใช่ใช่ แปลนล้มแปลนพังอะสามสี่อันอ่ะใช่คือแต่ว่าสตอรี่ไม่มันเท่าจอแดนทําแป้นแตกอะเพราะนี้ก็มาเก็ตติ้งเหมือนกันใช่แล้วสตอรี่ทาให้เนี่ยออกสีมาแล้วโหยสวยมากแล้วก็แบบสุดยอดมากอะใช่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 ช่แล้วเหมือนว่าไอรองเท้าเกมนั้นจริงๆอ่อะเกมชตเตอร์แบ็กบอร์ดจริงๆอ่ะเพิ่งขายไปนะเพิ่งถูกประมูลไปราคาเป็นล้านเหรียญเละซึ่งความพิเศษคือยังมีเศษแก้วกระจอยู่ข้างในนะยังปังอยู่ที่พื้นรองเท้าอยู่เลยอะ ผมอ่านแล้วผมไม่รู้เลยฉันไม่รู้หรอกว่าแก้วเนี้เองไปเอามาใส่จากที่ไหนหรือเปล่าหรือยังไงไม่รู้แต่ว่าแบบเยี่ยมขอยกนิ้วให้เลยแบบว่าแบบเรายังเห็นเศษกระจกฝังอยู่ที่พื้นรองเท้าเราแบบเฮ้ยเนี่ยสเตอร์แบ็กบอร์ดในยูแล้วขายได้แบบเป็นล้านเหรียญยูนะครับคือมันมันแพงมากอ่ะอซึ่งมันเป็นรองเท้าแบบคอลเลคเตอร์แท้ๆเลยอ่ะอันนั้นอ่ะซึ่งเราจะทําปลอมก็ได้นะเอาแก้วยัดเข้าไปถ้าเป็นคนทําความสะอาดแบบ เก็บรองเท้า <Linux> อ่ะอุ้ยไปสกิลหลุดเงี้ยต้องทาไงวะก็ไปทําแก้วแตกแล้วเอามาเอามาใส่ใหม่ก็ก็ได้ก็ขาได้เออก็ได้กับอีกคู่ที่ผมชอบมากอ่ะแล้วผมมีก็คือตอนฟลูเกมอ่าคือผมรู้สึกคือฟลูเกมเราได้ยินสตอรี่มาแล้วแหละเจอแดนอาหารเป็นพิษใช่ไหมฟลูไลท์ซิมตอมแล้วก็แข่งเหมือนจะแพ้จะแพ้แล้วมันคือเกมเกมลย์อ off พลย์ off ที่มันค่อนข้างจะชี้ชะตาประมาณหนึ่งประมาณแบบ ถ้าเชียโก้แพ้เกมเนี้ยน่าจะเริ่มหมดหวังในการจะไปต่ออ่าใช่ใช่เอๆๆๆหมดกำลังใจใช่แล้วก็แบบก็ป่วยมากครึ่งแรกเล่นแย่มากเล่นไม่ได้เรื่องเลยแล้วครึ่งหลังอยู่ก็ระเบิดฟอร์มไปสาสิบก <10 S 2> ว่าแต้มอะไรงบบเงี้ยโอ้ยไดีตอินตอรนี่มาบ่อยแลละแต่พอมันถูกเล่าผ่านจอแดนอ,ะอ่ะเกิดอะไรขึ้นสั่งพิซซ่ามา เออใช่ใช่ข้อมูลนี้ไม่เคยรู้เลยใช่สั่งพิซซ่ามาก่อนหน้านั้นมีคนวางยาคืนก่อนหน้านั้นใช่ไอดูเดาว่าซัมติงรองอินเดอะพิซซ่าใช่เขาบอกว่าสั่งพิซซ่ามาหิวมากดึกๆหิวมากโทรสั่งพิซซ่ามามีคนมาส่งพิซซ่าห้าคนอ,อ,อันนี้ประหลาดมากเฮ้ยนี่ไปยืนทําไมกันห้าคนประหลาดมากทําอะไรกันห้าคนก็ไม่รู้ก็หิวกินเข้าไปปรากฏตื่นเช้ามาแบบอาการหนะักก็คืออาหารเป็นพิษเ,<อ>เล่นไม่ได้แต่ว่าต้องเล่น ซึ่งไอเกมนั้นมันเป็นดันเป็นเกมเยือนไงเป็นเกมที่เล่นนอกบ้านนอกบ้านเท่ากับว่าเราไปอยู่ในเมืองที่เราก็ต้องเอาชนะเขาให้ได้มันก็ขดดันเขาอีกใช่จอแดนมันก็เลยเหมือนกับว่าต้องโดนวางยาแน่นอนจากอีพวกแฟนแฟนคลับของทีมเจ้าบ้านนะเนอะเอ่อแล้วก็แรงกดดันมันมหาศาลมากอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยพอมันถูกเล่าอย่างนี้มันแบบโขมันทําให้ไอฟลูเกมคู่เนี้ยมันสําคัญขึ้นมากๆเลยอ่ะมันแบบผมรักมันมากขึ้นอีก ผมรักกันมากขึ้นอีกนะี <Hey. S 2> แล้วซึ่งมันก็มีดราม่าตามมาที่ผมไปอ่านว่าอีกเจ้าของร้านพิซซ่าร้านนั้นนะ่ะหลังจากซาเครดิชายก็ออกมาพูดเหมือนกันอ่ะเหรอใช่ว่ามันจะเป็นไม่ได้ยังไงคือเขาเป็นพิซซ่าโฮมเมดอ่ะคือเขาถ้าผมจำไม่ผิดน,นะเป็นพิซซ่าแบบเราเข้าโฮมเมดอะไรเงี้ยคือมันแบบเขาเทคแคร์ดีอยู่แล้วเขาคอนเฟิร์มด้วยตัวเองว่ามันจะต้องไปถึงอย่างปลอดภัย <laughs> อะไรเงี้ยซึ่งผมเออมันก็มีดราม่าที่แบบสตอรี่มันก็มันขึ้นอ่ะเนอะอะไรเงี้ยอืม ก็ประมาณนั้นเอ่อันนี้ก็เป็นสองเรื่องที่ทเราที่ที่เราเอามาคุยกันวันนี้แล้วกันเออใช่เออซึ่งมันก็จะมีหลักๆแล้วผมว่าถ้าอยากจะหาดูอะไรพวกเนี้ยก็สองเรื่องเนี้ยน่าจะดีน่าจะไม่ใช่เรื่องน่าจะดีคือเรื่องแรกเ, <c oughs> เราด่ายับไป <c oughs> ได้อะสองเรื่องนี้น่าจะทําให้เขาให้เห็นอะไรได้ชัดประมาณหนึ่งอื <c oughs> อีกอันนึงที่ผมชอบก็คือโซลอ o ริจิน <N> ใน YouTube ดูได้ไม่ต้องเสียตังค์ไปเสิร์ชมันจะมีเขาจะเล่าแต่ละวัฒนธรรมแต่ละประเทศญี่ปุ่นทำไมญี่ปุ่นถึงเคซี k, ท่ทำไมนิวยอร์กทำไมชิคาโก,โกถึงเป็นเมืองใหญ่ทำไมประเทศนู้ประเทศนี้ฝรั่งเศสหรือแบบนี้อะไรเง,งี้ยอังกฤษเป็นเป็นยังไงต่างกันยังไงอันนี้ดีมากเพราะว่าคนทำอะ่ะคือโ g ีที่สุดในโลกแล้วอ่อันนี้ผมไม่เคยดูเพราะว่าผมเห็นว่ามันเยอะ ผมก็มันเยอะมากผมจะดูของน้องเชลาดูนานมากๆะไรเงี้ยผมก็มีอย่างแนะนําอีกก็คืออันนี้อาจจะไม่ส้นสเกอร์โดยตรงอะครับแต่ก็เกี่ยวกับสตรีทแฟชั่นอะก็คือเรื่อง f ฟสเดรสส s s e s ในเน็ตฟลิมีก็จะพูดถึงการเกิดขึ้นของสตรีทแวร์ในในอเมริกาแล้วก็ในแต่ละภูมิภาคของนิวยอร์กอะมันโซนไหนเขาแต่งตัวยังไงกันวะซึ่งมันก็เห็นมูฟเมนต์ของของสตรีทเขาสตรีทเคาน์เตอร์สตรีทแวร์ที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยในสังคม นะครับอ่าผมมอีกเรื่องคิกส์ k ิกสเป็นแต่ก็ไม่ใช่เกี่ยวกับคือมันก็ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรหรอกแต่มันก็เป็นเรื่องแบบว่าหนุ่มน้อยคนนึงอ่านังครับเอ้ยังไม่ได้ดูเลยรู้ป่ะผมยังไม่ได้ดูเลยแต่คุณนึกออกใช่ไหมเรื่องไหนนึกออกแต่หนุ่มน้อยคนนึงที่อยากได้จอแดนหนึ่งเบรดมากก็ไปซื้อมาแล้วโดนขโมยอแล้วก็คือทั้งเรื่องคือจะไปตามรองเท้ากลับคืนมาอซึ่งผมว่ามันก็ ไม่ไม่ได้ถือว่าแบบลึกซึ้งหรือว่าแบบมีแง่มุมอะไรเป็นพิเศษเราคว่าเออมันก็อย่างน้อยเราก็ยังอินกว่าไอซีรีส์สเน็คเก็เฮดอะสำหรับผมนะ <laughs> <laughs> เอออ,อ,อ,อันนี้อยากได้ฟีดแบ็จากทางคนฟังว่าขอโทษทีที่ตอนนี้มันยาวปกติมันจะไม่ยาวขนาดนี้นะครับ่าเพิ่หมความอดทนกันเออยากฟังฟีดแบ็จากคนฟังในตอนนี้ว่าคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับหนังเนี่ยชอบไหม,มแล้วก็ประมาณนี้โอเคไหมหรือถ้าชอบเนี่ยอยากให้พูดถึงเรื่องอะไร หนังเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าก็สามารถรีเควสกันมาได้วันนี้คิดว่าประมาณนี้ในตอนนี้ครับก็พบกับซีนิกร s ไซพอดแคสต์อีกครั้งหนึ่งได้กับผมนะครับเอมแล้วก็จะพบกันได้อีกครั้งทุกวันจันทร์ทุกช่องทางของ s ซล m o n Podcast ์สำหารับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ